พองพองมวลมนุษย์ลมฟ้าบ้านฟ้าสีทองหมู่ที่11ตำบลสะอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาเป็นหมู่บ้านที่ดำเนินชีวิตแบบพอเพียงมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองมีวิถีชีวิตแบบไทยลื้ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษชาวไทยลื้อเช่นการแต่งกายการประกอบอาหารภาษาพูดและประเพณีต่างๆไว้อย่างแนบแน่นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของหมู่บ้านคือโบราณสถานวัดท่าฟ้าใต้เป็นวิหารทรงปัญญาศิลปะไทยลื้อ12ปันนาสร้างโดยช่างชาวไทยลื้อเมื่อประมาณ243ปีที่ผ่านมาในวิหารมีองค์ประธานคือหลวงพ่อ12ปันนาแกะสลักจากไม้ประดู่ปางมารวิชัยเดิมทีบ้านฟ้าสีทองเป็นหมู่บ้านท่าฟ้าใต้และได้แยกเป็นหมู่บ้านเมื่อปีพุทธศักราช2541ปัจจุบันมีครัวเรือนที่อยู่จริง113ครัวเรือนประชากรรวม389คนการประกอบอาชีพหลักด้านการเกษตรทำนาทำไร่ข้าวโพดและปลูกพืชผักสวนครัวการดำเนินการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้านฟ้าสีทองได้มีการจัดเวทีประชาคมภายในหมู่บ้านเพื่อวิเคราะห์และค้นหาปัญหาของหมู่บ้านพบว่าชุมชนบ้านฟ้าสีทองประสบปัญหาที่สำคัญคือต้นทุนการผลิตสูงค่าปุ๋ยวัสดุต่างๆค่ายาค่าไถก็แพงอย่างทำไร่ข้าวโพดต้นทุนสูงมากผลผลิตก็ได้น้อยก็บางครั้งก็เกิดสภาพอากาศภัยธรรมชาติต่างๆน้ำท่วมก็ทำให้ผลผลิตด้านการเกษตรเสียหายก็ทำให้รายได้น้อยก็รายจ่ายก็เยอะดังนั้นทางผู้นำชุมชนและราษฎรจึงได้รณรงค์ให้ทุกครัวเรือนน้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านนับตั้งแต่ปี2552เป็นต้นมาทำให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพออยู่พอกินมีการรวมกลุ่มการจัดตั้งกลุ่มสวัสดิการต่างๆเพื่อช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชนทำให้เกิดการพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นรูปธรรมเกิดเป็นมรรคเป็นผลชุมชนอยู่เย็นเป็นสุขยิ่งขึ้นตามลำดับและอำเภอเชียงม่วนได้คัดเลือกให้บ้านฟ้าสีทองเป็นหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาต่อมาเมื่อปี2554กรมการพัฒนาชุมชนได้สนับสนุนงบประมาณตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบหรือโครงการ1ผู้ตรวจ1หมู่บ้านในฝันให้แก่หมู่บ้านฟ้าสีทองภายใต้การสนับสนุนส่งเสริมของกรมการพัฒนาชุมชนโดยดร.ประภีเกิดเพิ่มพูนผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนงบประมาณรวมทั้งสิ้น 500,000 บาทระยะเวลาดำเนินงานระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม2554โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ดังนี้คือเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้นำหมู่บ้านองค์กรประชาชนและเครือข่ายดำเนินกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับภาคราชการและภาคีที่เกี่ยวข้องให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรมไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผู้นำหมู่บ้านองค์กรชุมชนและประชาชนในแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและดำเนินไปสู่การเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขและเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้หมู่บ้านชุมชนทำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกิจกรรมในโครงการประกอบด้วยการจัดเวทีประชาคมเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้นำและราษฎรในหมู่บ้านเมื่อวันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2554ณอาคารอเนกประสงค์ของหมู่บ้านฟ้าสีทองการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้น่าอยู่การจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ชุมชน
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดยการจัดทำเว็บไซต์หมู่บ้านต้นแบบภายใต้ชื่อโดเมน www.fasithong.com การฝึกอบรมการผลิตเตาแกลบชีวมวลเพื่อลดรายจ่ายของครัวเรือนในการหุงต้มและประกอบอาหารการฝึกอบรมการย้อมสีธรรมชาติการพัฒนาการผลิตของกลุ่มทอผ้าไทยลื้อการฝึกอบรมการพัฒนาผลิตผ้าทอไทยลื้อการฝึกอบรมการทำบรรจุภัณฑ์การฝึกอบรมการผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพการฝึกอบรมการผลิตเครื่องใช้จากไม้ไผ่การฝึกอบรมกลุ่มบ้านพักโฮมสเตย์เพื่อให้มีความรู้ในการบริหารจัดการบริการบ้านพักโฮมสเตย์ในชุมชนให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนได้การจัดการพัฒนาและประกวดคุ้มในหมู่บ้านเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้เป็นระเบียบสวยงามโดยได้จัดการประกวดขึ้นในวันที่22กันยายน2554และได้จัดกิจกรรมเวทีสรุปบทเรียนเมื่อวันที่20กันยายน2554ณอาคารอเนกประสงค์ของหมู่บ้านฟ้าสีทองโครงการ1ผู้ตรวจ1หมู่บ้านในฝันดังกล่าวจึงเป็นการเสริมสร้างความยั่งยืนเข้มแข็งให้แก่ชุมชนบ้านฟ้าสีทองทำให้ราษฎรมีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีการจัดตั้งกลุ่มต่างๆขึ้นเช่นกลุ่มปุ๋ยหมักกลุ่มจักสารกลุ่มทอผ้ากลุ่มผลิตเตาแกลบชีวมวลทำให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นมีการลดรายจ่ายในการลงทุนการผลิตการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อบริโภคเองราษฎรมีอาชีพเสริมมีรายได้เพิ่มขึ้นหมู่บ้านมีการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดภูมิทัศน์ที่สวยงามเป็นระเบียบน่าอยู่น่าอาศัยเป็นที่ประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนและประการสำคัญราษฎรบ้านฟ้าสีทองมีภูมิคุ้มกันที่ดีพึ่งตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันและได้พัฒนาภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพอเจิ้นมาแอวบ้านฟ้าสีทองนะเจ้าพอเจิ้นมาแอวบ้านฟ้าสีทองพอเจิ้นมาแอวบ้านฟ้าสีทองนะเจ้าฟ้าปลอมลงมากับหาสายฝนสูติการกำเนิดมายา